นุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งส่งสัญญาณเตือนถึงสภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาไปสำรวจสถานการณ์ในท้องทะเลและมหาสมุทรถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใน6ปรากฏการณ์โลกเดือดทะเลรวนไปติดตามกันครับหนึ่งอุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งทำลายสถิติกลางเดือนมีนาคมปี2566องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA เปิดเผยว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลที่บริเวณผิวมหาสมุทรทั่วโลกพุ่งสูงจนทำลายสถิติเดิมๆผลกระทบที่เกิดตามมาคือหลายพื้นที่บนโลกเกิดคลื่นความร้อนเข้าควบคุมแบบจำลองสภาพภูมิอากาศทั่วโลกยังได้พยากรณ์ว่าตั้งแต่ปี2560ถึง2583อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7 องศาเซลเซียสขณะที่สถิติของ NOAA ที่เก็บรวบรวมมาจนถึงปีปัจจุบันชี้ชัดว่าค่าพยากรณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มไม่เกินจริงนอกจากมหาสมุทรจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำยังเป็นแหล่งดูดซับความร้อนบนพื้นผิวโลกหากมหาสมุทรไม่สามารถรับพลังงานความร้อนได้อีกย่อมหมายความว่าโลกจะต้องคายและกระจายพลังงานความร้อนออกไปสู่ส่วนต่างๆ 2. ปะการังฟอกขาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปะการังเผชิญกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนสาหร่ายที่มีสีสันต่างๆที่อาศัยอยู่ในตัวปะการังและทำหน้าที่คอยสร้างอาหารให้ปะการังค่อยๆละทิ้งปะการังไปเมื่อปะการังไม่สามารถหาอาหารได้ด้วยตัวเองก็จะค่อยๆสูญเสียสีสันตามด้วยการฟอกขาวและหากการฟอกขาวกินระยะเวลานานปะการังก็จะตายลงในที่สุดปี2566 NOAA ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาวทั่วโลกพร้อมกับแจ้งเตือนปรากฏการณ์นี้โดยระบุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนทางตะวันออกและแคริบเบียนนอกจากนี้ยังมีการพบแนวโน้มและความรุนแรงของการฟอกขาวหลายพื้นที่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงอาจต้องพิจารณาจำกัดกิจกรรมหรือปิดพื้นที่ในบางจุดรวมถึงในประเทศไทย 3. ปะการังฟอกขาวในไทยรุนแรงขึ้นนักวิชาการทางทะเลของไทยติดตามปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวมาตั้งแต่ปี2527ก่อนจะเริ่มพบปรากฏการณ์นี้ในปี2534 2538และ2541โดยปี2541เป็นปีที่ปะการังเกิดการฟอกขาวมากที่สุดโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยพบว่าบางพื้นที่มีปะการังตายไปถึง 80-90% เช่นที่จังหวัดจันทบุรีปี2546 2548และ2550ก็เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเช่นกันแต่ไม่รุนแรงมากนักกระทั่งปี2553ก็มีรายงานเกิดปะการังฟอกขาวรุนแรงอีกครั้งโดยทุกจังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวมากกว่า 70% ของปะการังมีชีวิตส่วนฝั่งอ่าวไทยนั้นพบความรุนแรงของการฟอกขาวต่ำกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการปิดจุดดำน้ำงดทำกิจกรรมท่องเที่ยวและประมงในหลายจุดที่เกิดการฟอกขาวเพื่อไม่ให้กิจกรรมเหล่านี้ไปซ้ำเติมปะการังและเพื่อให้ปะการังได้มีโอกาสฟื้นตัวหลังอุณหภูมิกลับสู่ภาวะปกติปี2563มีรายงานพบการฟอกขาวของปะการังครั้งใหญ่ทั่วฝั่งอ่าวไทยและบางพื้นที่ของฝั่งอันดามันตอนล่างจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคมปี2564มีลักษณะคล้ายกับปี2563โดยฝั่งอ่าวไทยพบปะการังเริ่มมีสีจางลงและฟอกขาวในบางพื้นที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวปะการังโผล่เหนือพื้นน้ำในช่วงน้ำลงส่วนฝั่งอันดามันไม่มีรายงานพบปะการังฟอกขาวพบเพียงปะการังมีสีจางลงเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตถึงการฟอกขาวของปะการังในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นขณะที่ลานีญาก่อให้เกิดพายุฝนทำให้มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปซึ่งทั้งสองปัจจัยล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปะการังเกิดการฟอกขาว 4.
มหาสมุทรทั่วโลกกลายเป็นสีเขียวกลางเดือนกรกฎาคมปี2566ทีมนักสมุทรศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปิดเผยข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลทั่วโลกที่สอดคล้องกันว่าครึ่งหนึ่งของพื้นมหาสมุทรทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตรกำลังเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอย่างไฟโตแพลงก์ตอนหรือแพลงก์ตอนพืชซึ่งใช้สารคลอโรฟิลล์สีเขียวและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสร้างพลังงานให้ตัวเองเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นในเวลาอันรวดเร็วหรือเรียกกันว่าแพลงก์ตอนบลูมปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการเติบโตเกินขีดจำกัดของประชากรแพลงก์ตอนทำให้ผืนน้ำโดยรอบขาดออกซิเจนจนกลายเป็นเขตมรณะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เกิดการตายหรืออพยพของสัตว์น้ำจำนวนมากรวมไปถึงโอกาสที่ระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปปี2566ต่อเนื่อง2567เกิดแพลงก์ตอนบลูมมากที่สุดเท่าที่นักวิชาการไทยและหน่วยงานทางทะเลเคยสำรวจมาการสำรวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2550ถึง2558ระบุว่าพบแพลงก์ตอนบลูมไม่ถึง30ครั้งต่อปีแต่หลังจากนั้นพบตัวเลขเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจปี2565พบแพลงก์ตอนบลูมถึง45ครั้งขณะที่ปี2566พบแพลงก์ตอนบลูมถึง78ครั้งโดยมากที่สุดคือบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนในหรือถี่ขึ้น 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับ 10-15 ปีก่อนหน้านี้ 5. หญ้าทะเลกำลังจะหายไปอีกวิกฤตทรัพยากรที่สะท้อนผลกระทบจากทะเลเดือดคือการหายไปของหญ้าทะเลพืชที่ถือว่าทนทานสภาพอากาศได้ค่อนข้างสูงแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วทำให้หญ้าทะเลไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนหาดโคลนได้เหมือนเดิมสถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรมในประเทศไทยพบครั้งแรกในปี2562บริเวณตอนใต้ของเกาะลิบงจังหวัดตรังลุกลามไปในหลายพื้นที่ทั้งทะเลตรังกระบี่พังงาหรือแม้แต่ภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราดจนพื้นที่หญ้าทะเลบางแห่งหญ้าลดลงมากกว่า 50-70% ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นปัญหาเช่นเดียวกันนี้ยังพบได้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และแม้แต่ในญี่ปุ่นในลักษณะคล้ายกันคือใบหญ้าคาทะเลฉีกขาดและมีขนาดสั้นโดยพบความเสียหายเป็นพื้นที่กว้างช่วงแรกๆหลายชุมชนชายฝั่งคิดว่าเป็นฝีมือของเต่าทะเลที่เพิ่มจำนวนขึ้นเพราะเต่าก็นิยมกินหญ้าทะเลเช่นกันแต่จากการศึกษาเชิงลึกพบข้อมูลว่าเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกันหนึ่งในนั้นคือความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทำให้น้ำทะเลลดต่ำลงและยังลดนานกว่าปกติอีกด้วย 6. หญ้าทะเลปรับตัวไม่ทันกับปรากฏการณ์โลกร้อนงานวิจัยเกี่ยวกับหญ้าทะเลเมื่อปี2559โดยศูนย์วิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการนำหญ้าทะเลที่อิ่มน้ำมาผึ่งแห้งบนทราย90นาทีผลปรากฏว่าหญ้าทะเลชนิดหญ้าเงาหรือหญ้าใบมะกรูดหรือหญ้าอำพันธ์และหญ้าชะเงาเต่ามีประมาณน้ำสัมผัสในใบลดต่ำลงถึง 30-40% ขณะที่ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง 60-80% งานวิจัยยังพบว่าแม้หญ้าทะเลจะได้รับน้ำกลับคืนมาจนปริมาณน้ำสัมผัสเพิ่มขึ้นหรือมีค่าเท่าเดิมแต่การสังเคราะห์แสงกลับฟื้นตัวได้ช้ากว่ามากหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ฟื้นตัวเลยนอกจากนี้ยังพบว่าการฟื้นตัวจากการผึ่งแห้งจำเป็นต้องมีการสร้างโปรตีนขึ้นมาใหม่แต่การผึ่งแห้งเกิดขึ้นพร้อมๆกับความเครียดจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้โปรตีนเสียสภาพหรือยับยั้งการสร้างโปรตีนใหม่ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังพบเหตุการณ์น้ำทะเลลดลงต่ำมากผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้งในทะเลไทยอย่างเช่นในปี2540 2549และ2562โดยในแต่ละปีอาจจะมีความรุนแรงต่างกันอย่างปี2540ระดับน้ำต่ำกว่าปกติประมาณ30เซนติเมตรส่วนในปี2562ระดับน้ำต่ำกว่าเดิม15เซนติเมตรการที่น้ำต่ำลงกว่าปกติย่อมทำให้หญ้าทะเลและปะการังที่อยู่ในบริเวณที่ตื้นโผล่พ้นน้ำนานกว่าปกติตามไปด้วยเช่นจากเดิมเคยโผล่พ้นน้ำช่วงน้ำลงราว2ชั่วโมงเป็นโผล่พ้นน้ำนาน 3-4 ชั่วโมงและหากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดต่อเนื่องนาน 2-3 เดือนหรือนานกว่านั้นหญ้าทะเลหรือปะการังที่ปรับตัวในสภาพดังกล่าวไม่ได้ย่อมจะมีความเสี่ยงที่จะตายลงในที่สุดครับ
้